สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกันแล้วกับบ้านเป็นคนเวียดนามนะครับวันนี้ผมจะมาทำรีวิวเกี่ยวกับ4 application 4 app ที่คนเวียดนามเขานิยมใช้กันมากนะครับแต่4 app นี้มันเกี่ยวกับอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมุยคำตอบกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาพังเนื้อหาของคลิปวันนี้ทุกคนอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับคือ4 app ที่ผมอยากแนะนำวันนี้ก็คืออาจจะมีบางคนที่เคยมาเที่ยวเวียดนามหรือว่ามีคนไทยคนไหนที่มีแผนที่จะมาเที่ยวเวียดนามนะครับแล้วเขาก็อยากรู้จักเพื่อนเวียดนามอยากมามีเพื่อนคนเวียดนามบ้างแล้วเราจะควรจะรู้จักเขาได้ยังไงนะครับทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าสมัยนี้เป็นปี2020แล้วมันก็เป็นเรื่องปกติที่เรามาดาวน์โหลดแอปแล้วเรามาหาคู่คือมีบางคนก็เขาดาวน์โหลดแอปนี้เพื่อแค่ไปแค่อยากมีเพื่อนใหม่หรือว่าแค่ไปออกเดทเฉยๆหรือมีบางคนก็แบบส่วนมากอ่ะคนส่วนมากทุกคนมีหลายคนก็คิดว่าการที่เราใส่แอปหาคู่มันเหมือนการที่เราคนหา One Night Stand หรือว่า Fucky Buddy นะครับแต่อันนี้ก็คือขึ้นอยู่ของแต่ละคนนะครับมีบางคนก็แค่อยากมาหาเพื่อนมาหาคู่มาหาแฟนหรือว่ามาหาแบบคนที่ใช่ในชีวิตของเราแต่มันผมตอบไม่ได้ว่ามันหาคนที่ใช่ในนั้นได้หรือเปล่าอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับแต่วันนี้ผมแค่อยากรีวิวเอง4 แอปที่คนเวียดนามเขานิยมใส่กันเยอะๆมากๆนะครับแล้วอยากให้เพื่อนๆแล้วใครที่อยากจะรู้ก็สามารถไปดูในคลิปของผมนี้ได้เลยนะครับคืออันดับแรกจะเกี่ยวกับแอปที่มีชื่อว่า Tinder อาจจะมีบางคนที่นี่มั่นใจว่าคุณผู้ชมที่กำลังดูคลิปของผมอยู่นี่ก็มีหลายคนกำลังใส่แอปนี้อยู่เพราะว่าแอป Tinder มันเป็นแอปที่หาคู่ดังอันดับเกือบน่าจะดังแล้วมาแรงที่สุดตอนนี้นะครับมีจำนวนคนดาวน์โหลดมากกว่า100ล้านนะครับแล้วมีจำนวนคนแสงงานทุกวันก็มากกว่า1ล้านนะครับมากกว่ามีจำนวนคนใส่แบบในชั่วโมงอ่ะ1ชั่วโมงมากกว่า1ล้านนะครับแต่ส่วนมากในแอป Tinder คนที่ใช้อยู่ในแอปนี้ส่วนมากจะอายุตั้งแต่20ถึง30นะครับก็นับจะเป็น 80% นะครับแอป Tinder นี้ทำไมคนเวียดนามเขาถึงนิยมใส่กันนะครับก็คืออันแรกก็คือเกี่ยวกับการลงทะเบียนแอปพลิเคชันนี้มันง่ายมากมันผมจำได้ว่าแค่ไปลงทะเบียนโดยเบอร์โทรมันก็สามารถใส่ได้เลยแล้วสาเหตุที่2ก็คือแอปนี้มันสามารถใส่ได้ทั้งผู้ชายหรือว่าทั้งผู้หญิงมันแบบบอกว่าคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเรื่องการเปิดเผยแล้วยอมรับที่เราเป็นเพศที่3เป็นเกย์เป็นไบเซ็กชวลหรือว่าเป็นสตรีทนี่มันแบบมันก็ยากอ่ะมันแบบมีบางคนเวียดนามเขารู้สึกว่ายังอายอยู่ในเรื่องนี้แต่เวลาที่เราใส่คนเวียดนามเขาใส่แอป Tinder มันแบบชายหาชายก็ได้ชายหาหญิงก็ได้มันต้องขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของเรานะครับนั่นก็คือสาเหตุที่คนเวียดนามเขานิยมใส่กันมากแล้วส่วนมากคือแอป Tinder นี่เราจะหาคนใกล้ตัวเราที่สุดแล้วคนนะใกล้ตัวของเราที่สุดแล้วแบบเราก็แค่มาแชร์รูปแล้วมันก็มัสอัตโนมัติให้เรานะอันนี้จะเป็นแอปอันดับหนึ่งที่คนเวียดนามเขานิยมใช้กันมากเราก็จะมีแอปแบบ Zalo นี่มันแบบมันถ้าบอกว่าเป็นแอปหาคู่มันก็ไม่ใช่มันแบบมันถ้าเราไปเปิดตั้งค่าในแอป Zalo ก็เหมือนแบบแค่โซเชียลมีเดียของคนเวียดนามเหมือน LINE ที่ไทยนั่นแหละแต่มันจะมีฟีเจอร์เหมือน LINE ก็คือเราจะสามารถไปค้นหาคนเนียบายเราแล้วเราก็จะ
สามารถไปแอดแฟนได้ส่วนมากอ่ะคือบอกได้เลยนะอันแอปนี้แบบผมรู้สึกว่ามีคนขายตัวในนั้นเยอะเยอะเยอะมากๆแบบนางโสรูปเซ็กซี่แล้วเราก็หนังก็มาหาลูกค้าแบบแนะนำแบบเฮ้ยอันนี้คือเป็นหลานมัสซาของเรานะราคาเท่านี้คุณได้ได้บางทีเขาก็ส่งเมนูแบบเงอะมีเมนูนะมีสาวแบบนี้มีอายุเท่านี้มันบอกยากอ่ะมันคือมันอันนี้จากที่ผมได้ยินจากหลายๆคนเลยที่ใส่แอปยาโลแต่จำนวนที่คนใส่แอปยาโลเพื่อหาคู่นี่ก็เยอะๆมากๆนะครับเพราะว่าแอปยาโลนี่มันเป็นแอปพลิเคชันของคนเวียดนามที่อยู่น่าจะอยู่ติดอันดับ5ที่มีจำนวนคนดาวน์โหลดและใช้งานเยอะๆมากๆนะครับแล้วอันที่3ก็คือเกี่ยวกับแอปคือส่วนมากผมจะเห็นเพศที่3เกย์ไบเซ็กชวลเขานิยมใช้กันนะครับผมไม่ค่อยได้เห็นที่เป็นผู้ชายแท้ๆเขาใช้แอปนี้ถ้าสมมติว่าเป็นผู้ชายแท้ๆส่วนมากบอกได้เลยเป็นผู้ชายขายตัวหรือเปล่าเขาถึงเลยมาใส่แอป Grindr คือแอป Grindr นี่ส่วนมากก็จะมีเกย์เขาใช้กันอยู่นะครับมีเพศที่3ส่วนมากเขาจะนิยมแต่การที่ใส่แอป Grindr นี่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนการค้นหา One Night Stand มากกว่านะครับก็คือถ้าเจอเสร็จปุ๊บพะเฮ้ยน้องอายุเท่าไหร่เสื้ออะไรนะครับน้องมีลูกปะเป็นลูกหรือเป็นลับขอแล้วตอนนี้น้องอยู่เท่าไหร่ส่วนมากเขาจะถ่ายทักแบบนี้แล้วมีลูกปะส่งรูปเฮ้ยมาหาในห้องพี่หน่อยแบบนี้อู้คือแบบอันนั้นก็เป็นแอป One Night Stand ผมรู้สึกว่าส่วนมากหลายคนก็จะมาบอกแบบนี้Grindr แล้วแจ็คก็มันเหมือนกันแจ็คก็คนเวียดนามเขาก็นิยมใส่กันอยู่นะครับแต่แบบผมรู้สึกว่าเหมือนเขาหา One Night Stand มากกว่านะครับมันก็มีบ้างที่แบบมาเดทก็คือเหมือนแบบมันมาเจอแบบในร้านกาแฟ1ครั้ง2ครั้งแล้วถ้าเราชอบมันก็ไปต่อว่าเราจะคบกันหรือเปล่ามันต้องขึ้นอยู่กับคนนั้นน่ะกับคน2คนว่าเราใช้แอปนี้เราหาอะไรอยู่แล้วถ้าสมมติว่าเราไปเดทกับเขาเราจะอยากอยู่กับเขายาวหรือเปล่าเราจะอยากอยู่จากเขามากขึ้นหรือเปล่าอันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับแล้วแอปที่4ที่ผมอยากถ้าพูดถึงนี่น่าจะเป็นบลูทำไมคนเวียดนามเขาจะถึงใส่บลูแบบว่าบลูมันมีฟีเจอร์แบบรู้สึกว่าไลฟ์วิดีโอมันเหมือนแบบ TikTok แต่แบบส่วนมากจะเกย์เขานิยมเขาใส่กันเพศที่3คือบอกได้เลยมันชอบแอปนี้หรือเปล่าแบบมีบางคนน่ะรู้สึกว่าเขาไลน์แบบขอโทษนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบไม่ดีเขาไลน์แบบตอนที่เขาเอากันแล้วเขามาไลน์แบบในแอปนี้เรามาแชร์ให้ทุกคนมาเห็นแล้วแบบบางคนก็ขายของแบบขายแบบพวกเซ็กทอยพ็อปเปอร์อะไรแบบนี้ในแอปนั้นมันก็มีแบบนี้เยอะเยอะมากค่ะบลูน่าจะเป็นแบบนี้แต่สำหรับผมอะถ้าอยากเสนอใส่แอปอะไรมาหาเพื่อนที่คนเวียดนามก็ควรจะใส่แอป Tinder มากกว่าแอป Tinder น่าจะแบบแอป Tinder ก็คือทั้งหาได้ผู้ชายทั้งผู้หญิงแต่ส่วนมากแอป Tinder แบบเขาจะแบบนัดเจอกันในนัดเจอกันเจอหน้าก่อนกันไงมันผมรู้สึกว่ามันเหมือนแบบแอปโซเชียลมีเดียทั่วไปมันเหมือน Facebook เพราะว่า Facebook มันก็มี Facebook Dating อยู่แล้วมันก็มีฟีเจอร์แบบนี้ถ้าแนะนำใช้ก็ควรจะลองใช้ Tinder นั่นนะครับถ้าสมมติว่าคุณมีใครหลายคนนี่ที่อยากหรือมาเวียดนามหรืออยากมาเป็นหาเพื่อนคนเวียดนามอยากคบอะไรแบบนี้ก็สามารถไปใช้แอป Tinder โอเคงั้นผมก็ทำรีวิวเกี่ยวกับ5แอปที่คนเวียดนามแอปที่คนเวียดนามเขาหาคู่เขาแล้วเขานิยมใส่กันนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็อย่าใส่มันเยอะนะครับใส่เพื่อแบบอะไรมันดีๆหน่อยอย่าไปคิดแค่เรื่องแบบมหา One Night Stand เท่านั้นนะครับมันจะมีหลากหลายสิ่งที่เราสามารถแบบค้นหาได้